สบายดีพี่น้องอยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel จักรวาลเกมแบ็คดิสเซิร์ตออนไลน์มีเหล่าอาชีพยอดฝีมือจำนวนมากส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศล่วงอรุณได้แก่เมฮวามูซาองค์หญิงแห่งอาณาจักรเมคาเทมเมอร์นินจาคุโนะมิสติกสไตรเกอร์สองอาชีพนี้ไม่ได้มีสายเลือดลุงอรุณนะครับแต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งสองไปอยู่ลุงอรุณตั้งแต่ยังเด็กต่อมาก็รันตัวละครตัวนี้เอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนของลุงอรุณหรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนมีข้อมูลทราบเพียงว่ารันมาจากสถานที่ที่ไกลกว่าอีกฟากของภูเขาเทแบกเท่านั้นและสุดท้ายเหล่าทายาทแห่งสัจธรรมอูซาสัจธรรมฝั่งขวาเมกุสัจธรรมฝั่งซ้ายโดซาสัจธรรมฝั่งบนทั้ง3สัจธรรมมีความเป็นมาที่น่าอัศจรรย์มากๆเหล่าทายาทของเทพแห่งสายลมกลายเป็นสัจธรรมฝั่งขวาที่เคยดูแลพิธีกรรมที่แสวงหาการบรรลุสัจธรรมด้วยการบำเพ็ญจิตเหล่าทายาทเทพแห่งสายฝนที่เคยดูแลปราณแห่งชีวิตกลายเป็นสัจธรรมฝั่งซ้ายที่แสวงหาการบรรลุสัจธรรมด้วยการสื่อสารกับเทพเหล่าทายาทของเทพแห่งเมฆที่เคยดูแลกองกำลังกลายเป็นสัจธรรมฝั่งบนที่แสวงหาการบรรลุสัจธรรมด้วยการฝึกวิชาดาบทั้ง3สำนักสัจธรรมแสวงหาการบรรลุสัจธรรมผ่านมาหลายต่อหลายรุ่นแต่ละสำนักสัจธรรมก็มีทายาทสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็กลับเกิดเรื่องร้ายกับสำนักสัจธรรมฝั่งบนที่ถูกกวาดล้างจนเกือบล่มสลายเหลือเพียงทายาทสืบทอดเพียงคนเดียวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวผู้กอบกู้สัจธรรมฝั่งบนคนสุดท้ายให้เพื่อนๆได้ฟังกันเชิญรับชมครับเรื่องราวของอาชีพโดซาที่ชื่อซอนอูคยอนเป็นบุตรชายคนที่2ของตระกูลซอนอู1ใน7ตระกูลชนชั้นสูงของดินแดนล่วงอรุณเมื่อเขาอายุได้7ขวบตระกูลซอนอูก็ได้ถูกตั้งข้อหากบฏและโดนฆ่ากวาดล้างมีเพียงเขาเท่านั้นที่หนีรอดมาได้จากนั้นซอนอูคยอนก็ได้ใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอาศัยอยู่ในชุมชนล่วงอรุณขโมยกินอาหารพืชไร่จากชาวบ้านเพื่ออยู่รอดเวลาผ่านไปเมื่อเขาอายุได้14ปีเขาได้เข้าไปขโมยอาหารและถูกตามล่าโดยชาวบ้านเขาวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตก็ได้มาพบกับหญิงสาวผู้หนึ่งเธอได้เข้ามาช่วยเขาและหลบหนีจากชาวบ้านและพามายังสถานที่หนึ่งเธอแนะนำตัวเธอชื่อคังฮวีที่นี่คือสัจธรรมฝั่งบนเธอเป็นผู้มีวิชาและได้ชักชวนซอนอูคยอนให้มาเป็นศิษย์ของเธอเขารู้สึกแปลกใจที่คังฮวีมีอายุเพียงรุ่นราวคราวเดียวกับเขาแต่จะมาเป็นอาจารย์สอนวิชาเขาจึงปฏิเสธและไม่ยอมรับเธอคังฮวีจึงกล่าวตอบว่าเธอคือทายาทคนสุดท้ายของสัจธรรมฝั่งบนและด้วยความแน่วแน่และหนักแน่นของคังฮวีไม่นานซอนอูคยอนจึงยอมรับเธอในฐานะอาจารย์ภูมิหลังของคังฮวีเธอคือทายาทผู้สืบทอดสัจธรรมฝั่งบนและเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อกบฏเช่นกันสำนักของเธอถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏจึงได้ถูกกวาดล้างแต่ทำไมสัจธรรมฝั่งบนที่ดูเก่งกาจกลับถูกกวาดล้างได้โดยง่ายนั่นก็เพราะสัจธรรมฝั่งบนได้รับรู้แผนการร้ายของกลุ่มตลาดจีเนจึงถูกตั้งข้อหากบฏโดยทางการนั่นก็แสดงว่ากลุ่มตลาดจีเนมีความเกี่ยวข้องและสามารถควบคุมราชการภายในได้จึงเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสผู้นำกลุ่มสูงสุดตลาดจีเนที่ถือครองพลังที่ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ในตอนนั้นบุกทำลายสัจธรรมฝั่งบนอย่างราบคาบหรือรอดเพียงคังฮวีทายาทสัจธรรมฝั่งบนเพียงผู้เดียวคังฮวีอยากฟื้นฟูสัจธรรมฝั่งบนขึ้นมาใหม่หลังจากทั้งสองได้ยอมรับเป็นศิษย์และอาจารย์กันเวลาก็ผ่านไปกับการฝึกวิชาสัจธรรมเกิดความรู้สึกดีๆให้กันนานวันไปความรักที่เริ่มผีบานทีละน้อยก็เริ่มสวยงามทั้งสองได้มั่นหมายกันแต่ความรักนั้นเป็นความรักต้องห้ามเพราะมีความเชื่อที่ว่ากษัตริย์อาจารย์และบิดาถือเป็นหนึ่งเดียวกันความรักที่ทั้งสองมีให้กันถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรมในเวลาต่อมากลุ่มตลาดจีเนรับรู้ว่าทายาทของกลุ่มกบฏทั้งสองยังมีชีวิตอยู่จึงได้ตามล่ามาที่สัจธรรมฝั่งบนและเกิดการต่อสู้ขึ้นในตอนนั้นซองอูคยอนไม่สามารถต่อสู้กับผู้อาวุโสกลุ่มตลาดจีเนได้เลยคังฮวีจึงเข้ามาขัดขวางและถ่วงเวลาให้ซอนอูคยอนหนีไปหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่สัจธรรมฝั่งบนอีกครั้งและไม่พบคังฮวีอีกเลยจึงได้ตัดสินใจออกตามหาคังฮวีและเดินทางมายังดินแดนตะวันตกได้พบกับแม่มดอิสเลล่าเธอได้หลอกซอนอูคยอนในเรื่องของการตามหาคังฮวีเพื่อให้ติดตามเธอและบรรลุจุดประสงค์ของการครอบครองพลังหลังจากที่ซอนอูคยอนตายจากการถูกแม่มดอิสเลล่าฆ่า
ผู้ดำตนหนึ่งก็เข้ามาทำสัญญากับซอนอูคยอนและมอบชีวิตใหม่พร้อมกับความทรงจำที่หายไปเวลาผ่านไปผ่านเรื่องราวการผจญภัยพร้อมกับผู้ดำซอนอูคยอนมีความทรงจำที่หลงเหลืออยู่ว่าเขากำลังตามหาคังฮวีผู้เป็นอาจารย์และได้ทราบคำบอกเล่าจากคนในเมืองอันติโนวาว่ามีหญิงสาวปริศนาเดินทางข้ามทะเลมองโกเลียมาที่อันติโนวาเพื่อตามหาเขาเขาจึงออกค้นหาร่องรอยต่างๆและพบกับกลุ่มควันปริศนาและมีข้อความบางอย่างเขียนทิ้งไว้ว่าจะรอเขาอยู่ที่นี่เมื่อค้นหาล่องลอยมาเรื่อยๆก็พบกับแม่มดอิสเตล่าเธอได้นำดาบคังอวีมาให้และมอบพลังที่หายไปของเขากลับคืนมาตอนที่อิสเตล่าจะจากไปเธอได้กล่าวว่าอย่าได้ตามหาฮวีอีกนั้นอีกต่อไปเลยหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏภาพของหญิงสาวในชุดขาวและจางหายไปซอนอูคยอนจำได้ทันทีว่านั่นคือคังฮวีอาจารย์ของเขาจากนั้นก็ออกเดินทางมาที่หมู่บ้านทาลีฟภาพของคังฮวีปรากฏขึ้นมาและหายไปอีกครั้งเขาจึงออกค้นหาล่องรอยจนมาถึงหน้าปากถ้ำฮาสลาและพบกับหญิงสาวผู้หนึ่งเธอคือกูมิอึนซึ่งเธอเป็นพี่สาวของมิฮยอนเธอมาหาซอนอูคยอนเพื่อที่จะนำทางและฟื้นความทรงจำให้กับเขาเธอบอกให้เขาเข้าไปในถ้ำและจะพบกับอดีตและได้ความทรงจำต่างๆกลับคืนมาเมื่อเขาเข้าไปในถ้ำความทรงจำและเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เขามีร่วมกับคังฮวีก็ค่อยฟื้นคืนกลับมาด้านในเขาได้พบกับดาบกายสิทธิ์และลูกแก้วมนตาและเขาก็เดินเข้าสู่มิติของนักสันโดษที่นั่นเขาได้พบกับความทรงจำที่หายไปอีกครั้งเหตุการณ์ที่เขารู้สึกผิดพลาดและในตอนนี้เขาต้องแก้ไขเหตุการณ์นั้นภาพปรากฏคังฮวีถูกล้อมด้วยกลุ่มตลาดจีเนซอนอุคยอนเข้ามาขัดขวางและช่วยเหลือเอาไว้ได้กลุ่มอาวุโสของตลาดจีเนได้ใช้พลังเรียกนาคาออกมาคังฮวีเธอได้ตัดสินใจเอาตัวเข้าปกป้องซอนอุคยอนจากพลังของนาคาและกล่าวว่าลาก่อนซองอุคยอนแต่แล้วภาพเหตุการณ์นั้นก็ได้ถูกหยุดลงกูมิอึนปรากฏตัวออกมาพร้อมกับบอกเขาว่าดาบเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้บรรลุสัจธรรมได้มีเพียงดาบกายสิทธิ์และลูกแก้วมนตาอันเป็นแก่นแท้ของสัจธรรมฝั่งบนเท่านั้นซอนอูคยอนจึงได้เข้าถึงการบรรลุวิชาแห่งสัจธรรมฝั่งบนและเอาชนะผู้อาวุโสของกลุ่มตลาดจีเนได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพที่กูมิอึนใช้พลังสร้างขึ้นตามคำขอร้องของคังฮวีเพื่อช่วยให้ซอนอูคยอนข้ามผ่านความเจ็บปวดในอดีตได้คังฮวีได้ขอร้องกูมินอึนให้พาซองอุคยอนมาพบกับเธอก่อนที่เธอจะสอนวิชาแห่งสัจธรรมฝั่งบนขั้นสูงให้กับเขาต้นกำเนิดของสรรพสิ่งบนโลกนั้นคือหยินและหยางเมื่อหยินและหยางผสานรวมเป็นหนึ่งก็จะก่อเกิดพลังธาตุทั้ง5นั่นก็คือสัจธรรมของสัจธรรมฝั่งบนและก่อนที่คังฮวีจะจากไปเธอได้บอกกับเขาว่านางจะตั้งใจฝึกวิชาอยู่ที่โลกของนักถือสันโดษและคาดหวังว่าสักวันหนึ่งซอนอูคยองจะบรรลุจุดสูงสุดของสัจธรรมและกลายเป็นนักถือสันโดษแล้วในตอนนั้นพวกเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อใช้ชีวิตที่เรายังไม่ได้ใช้ร่วมกันแม้ว่าในตอนนี้ข้าจะต้องจากไปก่อนแต่ในวันที่เราได้พบกันอีกข้าจะเป็นฝ่ายตามหาเจ้าเองข้าขอฝากการฟื้นฟูสัจธรรมฝั่งบนไว้ที่เจ้าหวังว่าจะตั้งใจทำจนสำเร็จปรมาจารย์ซอนอูคยองเมื่อกล่าวจบคังฮวีก็จากไปซอนอูคยองในตอนนี้ได้กลายเป็นปรมาจารย์แห่งสัจธรรมฝั่งบนคนสุดท้ายเพื่อที่จะฟื้นฟูสัจธรรมการผจญภัยที่ท้าทายขีดจำกัดได้เฝ้ารอเขาอยู่เบื้องหน้าก็จบลงไปแล้วนะครับคลิปสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดของอาชีพโดซาเพื่อนๆมีความคิดเห็นอาชีพโดซาอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรติดตามรอชมนะครับและพบกันใหม่กับ Blues Cat Channel แล้วเจอกันครับบาย